เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคลวปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับคุณอยู่กับดวงดวงริ์แคลปลอดทุกหรือดวงริ์ฟุตสไตลิสต์และที่นี่คือเรื่องเราข้างเตาถ่านครับวันนี้นะครับผมจะพาพวกเราไปรู้จักกับขนมไทยโบราณอย่างหนึ่งนะครับจะว่าเป็นของว่างก็ได้เป็นของหวานก็ได้นั่นก็คือขนมเบื้องนั่นเองเพื่อนของผมนะครับพาผมไปกินขนมเบื้องเจ้าหนึ่งโดยบอกมาว่าขนมเบื้องเจ้าเนี้ยอร่อยมาก คนต่อคิวยาวเลยแถมยังได้รางวัลด้วยนะครับได้รางวัลมิชลิน in, บิบกูมองอีกด้วยผมนึกสนุกเลยไปต่อคิวเข้าแถวซื้อมาลองกินบ้างสิ่งที่ผมได้จากขนมเบื้องบิบกูมองอันนี้นะครับจะเป็นขนมเบื้องแบบขนมเบื้องสมัยนิยมในปัจจุบันนั่นเองเขาจะทาด้วยครีมไข่ขาวแต่ก็มีความพิเศษที่เขาจะใส่เนื้อมาพราวอ่อนขูดนุ่มๆรสชาติหอมมันลงไป พร้อมละเลงไข่แดงสีแดงนะครับสีสดเลยสวยมากลงไปด้วยอีกหนึ่งฟองผมจะไม่บอกนะครับว่าขนมเบื้องอันนี้อร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่ารสชาติอเรื่องของรสชาติเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลคนหนึ่งอาจจะบอกว่าอร่อยก็ได้บางคนอาจจะบอกว่าไม่อร่อยก็ได้นะครับแต่เมื่อผมกัดกินเข้าไปแล้วคำหนึ่งเนี่ย มันทาให้ผมรู้สึกว่าตัวเองในโชคดีมากๆเลยที่ได้เกิดทันในยุคที่มีขนมเบื้องไทยต้นตํำรับแท้ฝีมือคุณยายที่ท่าช้างวังหน้านะครับละเลงให้กินอย่างตั้งใจขนมเบื้องที่ท่าช้างวังหน้าเป็นขนมเบื้องเจ้าโบราณที่ผมเคยกินสมัยเมื่อผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็จะขายกันสองคนเป็นคุณคุณลุงคุณป้านะครับ คุณลุงคุณป้าเนี่ยก็อายุค่อนข้างมากแล้วแหละซึ่งตอนหลังท่านก็เสียชีวิตไปนะครับเขาจะตั้งตั้งใจทำมากละเลงทีละแผ่นละแผ่นแลแ้วก็เป็นขนมเบื้องที่เป็นขนมเบื้องแผ่นใหญ่ๆไม่ใช่ขนมเบื้องแผ่นเล็กๆนะครับแล้วก็จะใส่ไข่แดงทุกแผ่นเลยนะครับทาจากแป้งถั่วทองถั่วทองนี่ก็จะเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะครับมีความคล้ายคลึงกับถั่วเขียวเลาะเปลือก ถั่วเขียวรอบเปลือกก็คือถั่วเขียวที่เอาเปลือกสีเขียวๆออกไปแล้วนะครับเหลือแต่ว่าเนื้อสีเหลืองๆข้างในแต่อันนี้จะเป็นถั่วทองหายากกว่าถั่วเขียวรอกเปลือกอีกนะครับอันนี้แล้วก็จะละเลงด้วยสังขยาหัวกะทินะครับที่ทําจากน้ําตาลตโหนดผสมไข่แดงไม่ใช่ใช้ครีมะนะั้นอะครีมครีมสีขาวแบบปัจจุบันนะครับแล้วก็จะตอกไข่เฉพาะไข่แดงเนี่ยจากไข่เป็ดลงไปด้วยอีกหนึ่งฟองตัวโต,วตวลงไปละเลงลงไปแล้วเขาก็จะเหลือน้ําต้อยนิดนิด ไว้นิดนึงนะครับอยู่ในเปลือกไข่รู้จักน้ำต้อยไหมครับน้ำต้อยเนี่ยมันเป็นน้ำใสๆที่เมื่อเราตอกไข่ไปแล้วเนี่ยไข่ขาวเนี่ยออกไปปุ๊บก็จะมีน้ำใสๆนะครับอยู่อยู่ติดอยู่ท้ายเปลือกไข่อันนี้ครับมันก็จะมีความลือ่อนแล้วก็ความใสกว่าตัวไข่แดงที่มันมีความข้นกว่านะครับเขาก็จะเอาน้ําต้อยเนี่ยไปหยอดผสมไสใส่ในสังขยาน้ําตาลโตนดที่ใช้ละเลงแทนครีมบนแป้งของอขนมเบื้องนะครับ มีลูกพร้าอบแห้งหอมหอมฝานบางๆนะครับวางใส่ลงไปมีชิ้นฟักเชื่อมรสชาติหวานนะครับหวานละมุนเลยหวานหวานค่อนข้างจัดด้วยแล้วก็งาขาวขั้วใหม่ๆและไส้เค็มในยังผสมเนื้อกุ้งสับแล้วก็มันกุ้งลงไปในมะพร้าวขูดสําหรับผัดทําไส้อีกด้วยแล้วเมื่อละแรงละเลงเสร็จพับแล้วเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือของเด็กเล็กๆนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามิกรรมการวิชลินได้เกิดธนยุคที่ผมได้ลองชิมขนมเบื้องไทยฝีมือคุณป้าเนี่ยท่าช้างวังหน้าที่ผมคุ้นเคยเนี่ยเขาจะให้รางวัลบิบกุมองให้กับคุณป้าด้วยหรือเปล่าก,ก็อันนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับ ในบรรดาเครื่องว่างและของว่างไทยโบราณเนี่ยขนมเบื้องนับว่าเป็นอาหารที่สําหรับอวดฝีมือของสตรีไทยมาแต่ครั้งโบราณเลยทีเดียวนะครับทั้งขนมเนี้ยยังเป็นที่กล่าวขวัญถึงแม้ดนนิทานชาดกอันเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงอย่างหนึ่งของเด็กไทยโบราณจึงนับว่าคนไทยมีความคุ้นเคยกับขนมเบื้องจริงๆทั้งการละเลงขนมเบื้องก็ยังถือว่ามันเป็นศาสตร์และก็ศิลป์ที่สําคัญแขนงหนึ่ง อันสตรีไทยชั้นสูงแต่โบราณพึงสำแดงให้เป็นแม้ในแผ่นดินต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่ยังมีความนิยมในคุณสมบัติของกุลสตรีไทยที่ว่าสตรีผู้ใดละเลงขนมเบื้องได้จีบขนมจีบได้ปอกมะปรางริ้วได้สตรีผู้นั้นมีค่าตัวถึงสิบช่าง ดังมีหลักฐานเราให้เราเห็นนะครับในเรื่องขุนช้างขุนแผนวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสมสรสอว่าเป็นยอดแห่งกรนเสภาตอนส้อยฟ้ากับสีมาลาวิวาทจนเกิดเรื่องใหญ่โตก็มีมูลเหตุมาจากขนมเบื้องนี้เองซึ่งว่าไว้ดังนี้พระวัยว่าถ้าพี่นี้แพ้เจ้าจะให้เขาทำขนมมาเสียให้ ขนมเบื้องแผ่นน้อยอร่อยใจว่าแล้วสั่งไปในทันทีส้อยฟ้าสีมาลาว่าเจ้าคะตั้งกระทะก่อไฟอยู่อึงมี่ต่อยไข่ใส่น้ำตาลที่หวานดีแป้งมี่เอามาปรุงกุ้งสับไปสีมาลาละเลงแผ่นบางๆแซะใส่จานวางออกไปให้ ซอยฟ้าไม่สันทัดอึดอัดใจปาล์มแป้งใสไล้หนาสิ้นดีอ่าอันนี้นะครับก็จะเห็นว่านางซ้อยฟ้ากับสีมาลาก็ได้ประชันฝีมือในการทำขนมเบื้องให้กับพระไวยได้ลองชิมว่าใครจะทำออกมาได้เก่งกว่ากันนะครับ อีกทั้งในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนในสมเด็จพระปิยมหาราชหรือรัชกาลที่5ก็ได้ส่งบันทึกถึงเรื่องการบำเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้องไว้ด้วยนะครับมีความว่ากำหนดเลี้ยงขนมเบื้องนี้ว่าเมื่อพระอาทิตย์ออกสุดทางใต้ตกนิดเป็นวันที่หยุดจะกลับขึ้นเหนืออยู่ในองศา8องศา9 ราศีธนูเป็นถึงกำหนดเลี้ยงขนมเบื้องไม่กำหนดแน่ว่าเป็นกี่ค่าวันใดการเลี้ยงขนมเบื้องนี้ไม่ได้มีการสวดมนต์ก่อนอย่างเช่นพระราชพิธีอันใดกำหนดพระสงฆ์ตั้งแต่เจ้าพระพระราชาคณะ80สิบรูปชั้นในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยขนมเบื้องนั้น เกณฑ์พระบรมมงฟงศานุวง์ฝ่ายในเท้านางเจ้าจอมมารดาเท่าแก่พนักงานดาดปรมรตั้งเตาละเลงข้างทองพระโรงการซึ่งกำหนดเลี้ยงขนมเบื้องนี้นับเป็นอย่างตรุดคราวหนึ่งและเฉพาะต้องฤดูกุ้งมีมันมากจึงเป็นเวลาที่เลี้ยงขนมเบื้อง อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเดือน10นะครับหรือว่าช่วงปลายปีในประเทศไทยเราหรือในเมืองไทยเราเนี่ยจัดว่าเป็นฤดูหนาวซึ่งอาจจะเป็นฤดูหนาวปลอมๆในปัจจุบันในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีความหนาวอยู่นะครับในธรรมชาติเนี่ยพวกสัตว์น้ําพวกปลาพวกกุ้งน้ําจืดเขาจะสะสมไขมันกันครับ ในช่วงนี้พวกปลาพวกกุ้งโดยเฉพาะกุ้งแม่น้ําจะมีมันมากที่หัวของเขาก็จะมีมันสีแดงจัดนะครับแล้วเราคนไทยเนี่ยก็จะเอาพวกมันกุ้งรวมถึงเนื้อกุ้งเนี่ยเอามาทําเป็นขนมเบื้องไส้คาวนะครับได้อร่อยก่ในช่วงฤดูอื่นๆในฤดูร้อนหรือว่าฤดูฝนซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมันของกุ้งหรือว่าปลาจะไม่เยอะเท่ากับในช่วงฤดูหนาว หม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิตสกุลซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ส่งเล่าถึงเรื่องของการเรียนทำขนมเบื้องไว้อีกในเรื่องความสนุกในพระบรมมหาราชวังเอาไว้ว่าพวกที่อยู่ในสำนักของพระวิมาดาเธอนี้โดยมากจะทำอาหารการกินเป็นเพราะต้องเห็นต้องช่วยอยู่เสมอสำหรับข้าพเจ้านั้นพออายุได้สิบขวบ เจ้าพี่องค์เล็กหรือพระวิมาดาเธอก็โปรดให้ไปหัดทำขนมเบื้องกับท่านอาของหวานคือหม่อมเจ้าหญิงคอยท่าปราโมทในห้องพระเครื่องต้นพราะกลับจากเรียนหนังสือต้องไปห้องพระเครื่องต้นก่อนแล้วจึงกลับไปอาบน้ำขึ้นเฝ้าถ้าถึงฤดูกุ้งก็ต้องหัด ตั้งเตาหัดละเลงทำขนมเบื้องกันเป็นสองแถวแถวหนึ่งเป็นพวกสาวๆแถวหนึ่งเป็นพวกเด็กๆมีหม่อมเพื่อนเป็นอาจารย์ใหญ่เดินตรวจแถวเอ็ดไปจนกว่าจะทำได้และอีกตอนหนึ่งในเรื่องเดียวกันนี้ได้ส่งเล่าถึงการออกร้านของฝ่ายในในงานวัดเบญจมาบพิษ ในสมัยแผ่นดินเดียวกันคืนในสมัยรัชกาลที่ห้าด้วยนะครับว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในงานนี้คือต้องขายน้ำชาในเวลาพระเจ้าอยู่หัวเสวออย่างหนึ่งและต้องนั่งนะงเลงขนมเบื้องไทยขายทางหน้าร้านอีกอย่างหนึ่งเพราะพระวิมาดาเธอข้าพเจ้าเรียกทันว่าเจ้าพี่องค์เล็กทรงว่าห้องพระเครื่องต้น จึงส่งออกร้านของกินโปลดให้พวกสาวๆละเลงขนมเบื้องขายทางฝ่ายหน้าถ้าเจอคนกินใจปั้มเช่นเจ้าคุณปฏิภัทธภูบานเรามักจะขายได้แผ่นละหลายบาทเพราะคงเห็นว่าหน้าเอ็นดูที่เด็กทำได้เนี่ยนะครับจากตรงเนี้ที่ที่บันทึกเอาไว้ที่ท่านหญิงได้บันทึกเอาไว้เราจะเห็นว่าขนมเบื้องนี่ก็ เป็นขนมที่แพร่หลายอยู่ในวังกันอย่างเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็สามารถขายได้ในราคาแผ่นละหลายหบาทด้วยเจ้าคุณก็คือเอ็นดูเด็กๆสมัยก่อนใช้เงินเป็นสตังค์นะครับเป็น,ปนใช้เงินเป็นอัดเป็นรถนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นหลักบาทขึ้นมาเนี่ยถือว่าราคาแพงมากๆเลยทีเดียวยังมีขนมเบื้องอีกชนิดหนึ่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยหารับประทานได้ยาก ไม่มีผู้ใดทําขายแล้วแหละแล้วก็มีความพิสดารกว่าขนมเบื้องทั่วๆไปก็คือขนมเบื้องอ้าปากชื่อแปลกนะครับขนมเบื้องอ้าปากผมเคยได้ยินชื่อขนมเบื้องอ้าปากมีอีกชื่อหนึ่งคือเรียกว่าขนมเบื้องแย้มโอดอันนี้มีมีอยู่ในบันทึกของคุณชาลีเอี่ยมกระสินนะครับก็มีความความเหมือนกับขนมเบื้องอ้าปากนี่ด้วยเหมือนกันอันนี้ท่านหญิงภูลพิสมัยเนี่ย ทรงเล่าถึงการออกเรือขายของกินในการทอดผ้าป่าหลวงที่วัดราชาธิวาด้วยว่ามีการขายข,ายขนมเบื้องอ้าปากนี้ด้วยเช่นกันท่านหญิงก็ได้เล่าเอาไว้ว่านะครับว่าส่วนทางน้ำมีแพจอดเป็นหลังๆและมีเรือของวังเจ้านายวังต่างๆทำอาหารมาพายขายวังไหนมีชื่อเสียงว่าทำอะไรดีก็ทำสิ่งนั้นมาขาย จำได้ว่าเรือของหม่อมแช่มในกรมหลวงอดิสรขายขนมเบื้องอ้าปากเรือของหม่อมละไม้ในกรมหมื่นที่วากรขายขนมลูกชุบเรือของเจ้าจอมบรรดาชุ่มในรัชกาลที่สี่ซึ่งเป็นคุณย่าของข้าพเจ้าเองขายไอศกรีมลังนกเป็นต้น ขนมเบื้องอ้าปากนี้นะครับหม่อมเจ้าพูนสีกเกษมเกษมสีทรงเขียนเล่ารายละเอียดไว้อย่างน่าสนใจว่าขนมเบื้องสวรรค์หรือขนมเบื้องอ้าปากนั้นเป็นของว่างที่มีชื่อเสียงมานานแล้วรัชกาลที่6ทรงเล่าถึงในบทเหเรือที่ทรงพระชนิพนธ์งานใหญ่ๆในวังหลวงที่มีการเลี้ยงเครื่องว่างตอนดึก จึงมักจะใช้ขนมเบื้องทอดกรอบนี้บางทีเจ้านายทรงทำแซยิตก็ยังทรงระลึกถึงให้มาตามคนเฒ่าคนแก่ไปนั่งทำขนมเบื้องสวรรค์นี้หม่อมเจ้าสุขสีสมอรเกษมสีได้เคยไปทำขายในงานฉลองรัฐธรรมนูญตามตำรับที่ตกทอดมาทางสกุลพนมวันณอยุทยา ได้ทราบว่าขนมเบื้องนี้ทำกันมาแต่วัดวังวัดโพคือที่ตั้งกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันฉะนั้นนับว่าเป็นของว่างที่สำคัญอย่างหนึง่งแต่เนื่องที่ทำช้ามากกับมีคนต้องการชิมมากตลอดจนคนขายเองก็ชอบกินจึงไม่ใคร่มีพอขายอาหารเช่นดังกล่าวนี้ต้องทำบ่อย ต้องทำหลายๆครั้งทดลองทำไปแก้ไปจนกว่าจะได้ที่และถ้าทำดีๆแล้วในกระบวนของว่างจะหาสิ่งอื่นสู้ได้ยากเสียตะเลี่ยนหน่อยหนึ่งฉะนั้นควรทดลองรับประทานกับพริกและใบผักกาดอย่างเดียวกับขนมแป้งสิบนั้น อ่าเราก็จะเห็นนะครับว่าขนมเบื้องเนี่ยนอกจากขนมเบื้องไทยที่มีไส้เค็มไส้หวานแล้วยังมีขนมอีกชนิดหนึง่งเป็นขนมเบื้องที่เรียกว่าขนมเบื้องอ้าปากหรือว่าขนมเบื้องสวรรค์นะครับสืบมาจากสายสกุลพนมวันซึ่งเป็นขนมเบื้องที่ทอดแป้งต่างหากนะครับแล้วก็เอาไส้มาผัดแล้วก็ใส่ที่หลัง แล้วก็มีการทําออกร้านขายด้วยนะครับซึ่งเป็นขนมเบื้องที่น่าสนใจทีเดียวผมว่าไส้เนี่ยก็จะมีความคล้ายกับขนมเบื้องยวนในปัจจุบันนะครับแต่อาจจะมีการปรับเพิ่มของเนื้อสัตว์เช่นมันกุ้งเนื้อกุ้งเนื้อ,อปูอะไรพวกนี้เข้าไปเดี๋ยวเราลองมาฟังว่าไส้ของขนมเบื้องนี่มีอะไรบ้างซึ่งท่านหญิงใหญ่หรือว่าท่านหญิงจงจิตถนอมดิสกุลได้เขียนเอาไว้ด้วยนะครับ ในตำรับขนมเบื้องอ้าปากหรือขนมเบื้องสวค์เนี้ท่านหญิงใหญ่นะครับหรือหม่อมเจ้าหญิงจงจิตถนอมเดชสกลุลซึ่งท่านก็เป็นพี่น้องกับหม่อมเจ้าูุนพิสมัยเดชสกุลเนี่ยครับผู้ทรงเชี่ยวชาญการปรุงอาหารจนเป็นที่เลื่องลือไปไกลทั้งในเมืองไทยและก็ต่างประเทศนะครับท่านก็เป็นที่ดาของออสมเด็จกรมพยานดำรงราชานุภาพท่านทรงประทานไว้ในตำราอาหารประเภทเครื่องจิ้มและเครื่องว่าง พิมพ์ํำร่วยในวันประสูตรครบ6รอบในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2510เอาไว้ว่าส่วนผสมของขนมเบื้องอ้าปากหรือว่าขนมเบื้องสวรรค์หรือขนมเบื้องแย้มโอดเนี่ยก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวไข่เป็ดน้ำมันหมูสำหรับไส้นั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยกุ้งสับ เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ําสับนะครับตัวใหญ่ๆมันกุ้งที่หัวกุ้งถั่วง,งอกตั้งไายเต้าหู้เหลืองหั่นเป็นชิ้นเล็กๆต้นหอมซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผักชีหั่นละเอียดแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยน้ำตาลทรายแล้วก็นำมาผัดด้วยน้ำมันหมู วิธีปรุงนะครับขนมเบื้องอ้าปากน่า,นาสนใจเราจะนวดแป้งกับหัวกะทิจนเหนียวเข้ากันใส่น้ำปูนใสแล้วก็น้ำกะทิละลายแป้งให้เหลวพอกรอกได้เอากระทะตั้งไฟทาน้ำมันหมูพอร้อนดีแล้วตักแป้งกรอกในกระทะทีละแผ่นทีละแผ่นให้เป็นแผ่นกลมบางอย่างขนมเบื้องไทยพอสุกเป็นสีนวลแซะ ขึ้นผึ่งให้แห้งให้คลายร้อนให้ความชื้นนะครับระ,ะเหยขึ้นไปแล้วก็ใช้ใบตองวางขั้นไม่ให้ติดกันพอแห้งแล้วเอาลงทอดในกระทะที่ใส่น้ำมันมากหน่อยแล้วจึงพับกลางให้ปากอ้าออกสำหรับบรรจุไส้จนเหลืองกรอบตักขึ้นมานะครับเมื่อแป้งเย็นดีแล้วเก็บในขวดหรือหม้อที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อไม่ให้หายกรอบส่วนวิธีปรุงไส้ก็คือผัดกุ้งสับในน้ำมันหมูกับเครื่องปรุงไส้อื่นๆที่เตรียมไว้ชิมรสตามชอบเมื่อถึงเวลารับประทานจึงตักไส้ใส่ในแป้งอ้าปากที่ทอดไว้ จากรูปรักษณ์และส่วนผสมของขนมเบื้องอ้าปากนี้คงจะคล้ายก,กันกับแป้งทากโก้ชนิดกรอบนะครับซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเม็กซิกันที่เป็นลักษณะมันเป็นแป้งนาโชทรงกลมแล้วก็พับครึ่งนะครับเป็นแป้งข้าวโพดแล้วก็ใส่ไส้เนื้อมีอ,อพารมิซาชีสแล้วก็มอสซาเรลาลาชีสใส่ลงไปนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองของเขา แต่อันนี้จะมีของคนไทยเราก็จะมีขนมเบื้องอ้าปากที่สอดไส้ที่ผมได้อ่าเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นขนมเบื้องยวนที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันเหตุที่เรียกอาหารชนิดนี <Proper>? ้ว <light inside> ่าขนมเบื้องนั้นเราสันนิษฐานกันว่ามันมีที่มาจากอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารชนิดนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือเบื้อง เราเรียกว่าเบื้องเลยนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นดินเผารูปร่างกลมแบนมีที่จับสองข้างบางแผ่นมีการตกแต่งริมด้วยวิธีการคลิปริมเช่นเดียวกับการคลิปริมขนมแป้งสิบล้วคงเคยเห็นขนมแป้งสิบนะครับที่ลักษณะคล้ายๆกลีบป,ปั้บตัวเล็กๆแล้วเขาก็จะมีการคลิปส่วนปลายของแป้งให้ปิดติดกันแล้วเอาไส้ใส่ไว้ข้างในนะครับอันนี้ก็จะมีการคลิปริม ของตัวเบื้องเนี่ยเหมือนกับการคลิปริมของขนมแป้งสิบเราใช้ตัวเบื้องเนี่ยสำหรับรางข้าวเมาจีของจีก็คือการทำให้ให้สุกนะครับบนกระทะตลอดจนเอามาใช้ทำขนมเบื้องด้วยเช่นกันเมื่อเวลาจะละเลงขนมเบื้องจะต้องทาน้ำมันลงบนผิวเบื้องนี้เสียก่อนไม่เช่นนั้นเมื่อเวลาละเลงแป้งลงไปแป้งจะติดก,กับผิวของเบื้องทำให้แซะขนมไม่ออก ในปัจจุบันหาดูไม่ได้แล้วเนื่องจากได้เปลี่ยนมาใช้กระทะเหล็กซึ่งมีความสะดวกมากกว่าการใช้เบื้องดินเผาแบบโบราณตอนที่ผมเป็นนักโบราณาคดีในสมัยก่อนนะครับผมก็เคยเห็นมันมีการขุดคน้นตัวเบื้องหรือกระทะขนมเบื้องเนี่ย ในจังหวัดอยุธยาด้วยเช่นกันมีลักษณะคล้ายขนมเบื้องในปัจจุบันเลยนะครับแต่ก็มีหูสองข้างทําด้วยดินเผาก็แสดงให้เห็นว่าคนโบราณในสมัยยุทธยาเนี่ยก็มีการใช้กระทะขนมเบื้องในการทําขนมเบื้องกันแล้วนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ในการทําขนมเบื้องนั้นมีผู้ที่ประดิษฐ์ได้อย่างงดงามและมีความประณีตเป็นเอกคือท่านเจ้าคุณสรีหาศักดิ์สนิทวงศ์หรือหม่อมราชวงศ์ถัด ชุมสายท่านบิดาของท่านผู้หญิงติว๋วชนละมากับพิจาร์ซึ่งเป็นกูรูด้านอาหารโบราณท่านหนึ่งเลยนะครับที่ผมเคยได้เล่าให้ท่านผู้ฟังไปเมื่อคราวก่อนๆท่านผู้หญิงติ๋วเนี่ยพุกเป็นหัวหน้าห้องพระเครื่องต้นในสมัยก่อนด้วยแล้วก็หม่อมหลวงเติบชุมสายก็เป็นพี่น้องกับท่านด้วยเช่นกันนะครับท่านเป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยทางด้านการครัวท่านหนึ่งของเมืองไทย ท่านเจ้าคุณศรีหศักดิ์ได้เขียนเล่าเรื่องนี้ไว้ในอัตชีวประวัติของท่านชื่อว่าโชคชะตาในชีวิตที่พอใจตอนชีวิตในทางการฝีมือช่างเบต็ดตเตล็ดเอาไว้ว่าระหว่างเวลาที่ข้าพเจ้ารับราชการอยู่นั้นวันหยุดราชการหรือวันว่างข้าพเจ้าชอบทำการฝีมืออยู่เสมอแต่ข้าพเจ้าจะทำเฉพาะที่ข้าพเจ้าชอบทำเท่านั้นเช่น เครื่องปือทำขนมเบื้องไทยมีจ่าละเลงขนมเบื้องเหล็กแซะเหล็กขูดมะพร้าวกระทะเหล็กเตาอังโลกซึ่งอุปกรณ์ต่างๆจะมีปลอกหุ้มมีทั้งปลอกทองเหลืองทองแดงทองขาวอลูมิเนียมบุตรตรีของข้าพเจ้าทุกคนต่างละเลงขนมเบื้องได้เป็นอย่างดี และข้าพเจ้าได้จัดทำเครื่องมือทำขนมเบื้องไทยแจกให้ครบทุกชุดทุกคนไม่ใช่แต่บุตรีเท่านั้นหลานๆผู้หญิงโดยมากที่เป็นสิทธิที่ได้ฝึกหัดละเลงขนมเบื้องจากแม่ติภรรยาของข้าพเจ้า <c oughs> ก็ได้ขอร้องให้ทำเครื่องมือให้ทุกคนแต่การทำเครื่องมือทำขนมเบื้องไทยชุดหนึ่งเป็นเงินหลายสิบ,บาทโออันนี้ราคาแพงมากเลยนะครับ อันนี้เป็นค่าเงินสมัยเริ่มสงคารามโลกครั้งที่2องถ้าหลักสิบขึ้นไปในโอเนับว่าเป็นเรียกว่าหลักราคาหลักหมื่นเลยทีเดียวฉะนั้นพวกหล,นหลานจึงขอออกเงินให้ซื้อทองเหลืองทองขาวและเครื่องประกอบต่างๆขอแต่ให้ได้ฝีมือของข้าพเจ้าเท่านั้นอันนี้ก็จะไปเห็นว่า การทาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทําขนมเบื้องนะครับคนชาววังก็ได้มีการผลิตและทําขึ้นมาด้วยเช่นกันและว่าถือว่าเป็นของที่เรียกว่าอาจจะเป็นของประณีศินนะครับเป็นของเล่นนะครับเหมือนกับพวกกระปุกงาตลับงาต่างๆอันนี้ก็จะเป็นถึงเครื่องมือในการทําเลยเป็นการโชว์ฝีมือของเหล่าบรรดาสาวชาววางังแล้วก็พวกลูกสาวแล้วก็ญาติๆที่เป็นญาติผู้หญิงด้วยนะครับ ขหมนม่เบื้องไทยตำรับโบราณน,นั้นมีความละเมียดละไมยอยู่ในการผสมแป้งคือการใช้ถั่วทองคือถั่วชนิดหนึ่งมีเปลือกสีเหลืองนวลน,นำมาฝัดเปลือกออกในกระดง้งแล้วคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อนๆสลับด้วยการพรมน้ำแล้วคั่วต่อไปจนแห้งจึงนำมาบดในครกหินจนละเอียดเนียนเอาเข้าสารแก่มาแช่ในน้ำปูนใส ทำไมเราต้องเอาใช้ข้าวสารแก่ในการทําก็เพราะว่าข้าวสารที่ข้าวสารแก่หรือข้าวสารเก่าเนี่ยยางเขาจะไม่มีนะครับเขาจะมีความแห้งมีความเรียกว่าไม่มีความเหนีนยวความเหนืดของอยางข้าวเวลาที่เอามาโม่เป็นแป้งเนี่ยมันจะแป้งมันจะร่วนแล้วก็มีความเป็นตัวมากกว่านะครับเราเอามาแช่ในน้ําปูนใสที่ไม่ผสมสีเสียด เราคงเห็นปูนใสน้ำปูนใสที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดนะครับน้ำปูนใสในท้องตลาดที่เขาขายกันอยู่เนี่ยมันจะมีสีแดงด้วยแต่สีแดงเนี่ยไม่ใช่สีของของปูนปูนแท้ๆเพราะาปูนเนี่ยจะมีสีขาวปูนที่กินกับหมากนั้นจะเป็นปูนขาวที่ผสมกับสีเสียดซึ่งได้ทําปฏิกิริยาทางเคมีกันจึงเกิดเป็นสีแดงขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าปูนที่มันผสมผสมสีเสียดมันจะเป็นสีขาวแต่ถ้าผสมสีเสียดปุ๊บ ก็จะกลายเป็นปูนสีแดงขึ้นมาทันทีหรือเราเรียกว่าปูนแดงที่คนโบราณใช้กินกับหมากนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้6ชั่วโมงนะครับในน้ำปูนใสจากนั้นจึงนำถั่วที่บดแล้วมาคล้าเข้าด้วยกันเทน้ำทิ้งแล้วก็นำมาโม่ให้ละเอียดที่สุดนะครับให้เนื้อนี่มันเนียนเลยนะครับด้วยโม่หินเวนลาละเลงบนกระทะ จึงนำมาผสมกับหัวกะทิข้นๆใส่ไข่แดงของไข่ไก่บางทีก็ใส่ก็ใส่ไข่เป็ดนะครับคนโบราณของคนคนไทยเนี่ยจะใช้ไข่เป็ดเป็นส่วนใหญ่เราเรียกคนโบราณเรียกไขก่ไก่ไข่เป็ดว่าฟองฟองเป็ดฟองไก่ตามตามหน่วยของมันนะครับเราเรียกฟองไก่หรือฟองเป็ดเหตุที่ใช้ไข่ไก่นะครับ หรือไข่เป็ดเนี่ยมันจะทําให้ตัวแป้งขนมเบื้องเนี่ยมีความหอมมันมากขึ้นแล้วคนไทยโบราณเราก็ยังใช้ไข่เป็ดเนี่ยปรุงเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนรวมถึงขนมหม้อ,อกแกงด้วยนะครับซึ่งเป็นตำรับดั้งเดิมของคุณเท้าทองกีบมา้าที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังนะครับสำหรับขนมเบื้องไทยเนี่ยมีทั้งไส้เคม็มไส้หวานนะครับไส้เค็มเนี่ย เราจะใช้กุ้งนางหรือกุ้งแม่น้ำเนี่ยเอามาสับละเอียดเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องให้มันละเอียดมากมันจะมีความหยาบเล็กๆน้อยๆให้มันมีเคี้ยวกินได้นะครับผัดผสมพร้อมกับรากผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมคล้าวด,ด้วยมันกุ้งนะครับที่เรารีดออกมาจากหัวเมื่อเราแกะกุ้งออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีมันสีแดงๆนะครับอยู่ในหัวเราก็ใช้ช้อนตักออกมาแล้วก็รีดใช้มือนิ้วเนี่ยรีดออกมาจากส่วนที่ติดอยู่กับ ตัวของเขาแล้วระหว่างหัวเนี่ยออกมาด้วยใส่ชามเก็บเอาไว้นะครับแล้วเราก็เอามาผัดเป็นไส้เค็มปรุงรสชาติออกมาให้มีความเค็มหวานนะครับอาจจะใส่ทุเรียนสงขั้วบุบลงไปด้วยเล็กน้อยนะครับใส่ผักชีสับนะครับบาง,บางแห่งก็จะใส่ต้นหอมสับลงไปด้วยนะครับแล้วก็บางทีก็จะใส่งาขาวคั่วจนหอมเลยนะครับบางทีก็เอามาคลุกกันคลุกเข้าด้วยกันหรือเอามาโรยหน้า ก็ได้ส่วนสำหรับไส้หวานก็จะมีส่วนผสมของไข่แดงจากไข่ไก่ที่เราใช้ละเลงทาบนแผ่นแป้งจะมีฝอยทองนะครับมีงาขาวคั่วมีชิ้นฟักเชื่อมซึ่งส่วนผสมเหล่านี้เราก็จะอบด้วยควันเทียนอบจนหอมกลุ่นเลยอันนี้นะครับ คนคนไทยเราก็จะนิยมกลิ่นของควันเทียนจะใช้ในการอบพวกของหวานต่างๆซึ่งอาจจะไม่คุ้นชินสําหรับคนต่างชาติในกลิ่นของควันเทียนนี้นะครับและที่สําคัญจะขาดไม่ได้เลยสําหรับขนมเบื้องไทยตำรับดั้งเดิมก็คือ,อลูกพลับเชื่อมแห้งหั่นเป็นชิ้นบางๆซึ่งนับว่าเป็นกลิ่นอายของขนมเบื้องไทยตำรับโบราณขนานแท้เลยทีเดียวในวันนี้นะครับผมก็ได้นําเรื่องราวของขนมเบื้อง ไทยโบราณนะครับทั้งขนมเบื้องแบบดั้งเดิมนะครับไส้เค็มไส้หวานขนมเบื้องอ้าปากขนมเบื้องสวรคนนะครับหรือว่าขนมเบื้องแย้มโอดนะครับซึ่งเป็นขนมเบื้องอีกตำราหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เคยเห็นเขาสักเท่าใดนักในปัจจุบันนะครับแล้วในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของขนมอะไรหรือว่าอาหารไทยอะไรไว้เรามาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำรายการเรื่องเล่าข้างเตาถามทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook x Instagram ไท a p b s Podcast